คลิปนะคะสิ้นเย็บถุงแล้วนะคะออกแบบพิเศษนะคะสามารถใช้ได้ถึง7แบบในผืนเดียวเนื่องจากผ้ามีแถบแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์นะคะให้เราเอาไว้ด้านในพอเราป้ายเราจะไม่เห็นเราจะเห็นลายด้านล่างนะคะเต็มๆเลยนะคะพอเราป้ายมานะคะตรงนี้นะคะเราจะต้องติดเข็มกลัดนะคะพอเวลาเรานั่งเนี่ยค่ะลุกขึ้นเชิงนะคะมันจะได้อยู่เสมอกันนะคะนี่นะคะดึงขึ้นมานะคะใช้เข็มกลัดกลัดไปนะคะให้เสมอกันนะคะนะคะด้วยเข็มกลัดจากนั้นเราก็พับค่ะพับหัวซิ่มลงมานะคะหรือท่านใดนะคะถ้าจะใช้สายรัดซิ่มมัดอีกทีก็ได้นะคะนี่นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแบบแรกนะคะแบบป้ายนะคะแบบที่2แบบทวิสต์นะคะเราจะนำแถบนะคะเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะจับฝั่งนี้ก่อนนะคะป้ายมานะคะนะคะป้ายแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะฝั่งนี้เช่นกันนะคะป้ายมานะคะยกขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้มันบางเราจะมัดยางวงมัดให้แน่นนะคะจากนั้นนะคะด้านในนี้นะคะดึงเข้ามานะคะพับลงนะคะพับลงแล้วก็ใช้เข็มขัดนะคะมาลัดนะคะขาหัวรัดสิ้นเราก็เอามาตกแต่งได้นะคะนำหัวรัดสิ้นมาตกแต่งนะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะสอดใกล้กันนะคะทีนี้น่าจะผ้าน้อยเราก็ใช้เข็มกลัดนะคะใช้เข็มกลัดนะคะในการแต่งหัวรัดสิ้นนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องพับนะคะถ้าท่านใดจะแต่งหัวรัดสิ้นนะคะก็เป็นอันว่านะคะแบบทวิสต์นะคะแบบที่สองแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบโบนะคะโบตั้งชื่อเป็นแบบโบนะคะใส่เก๋ๆนะคะอันดับแรกเราจะใช้แถบสีดำนะคะมาอยู่ด้านหน้านะคะมาอยู่ด้านหน้าจากนั้นเราก็รูดนะคะพอรูดเสร็จแล้วนะคะพับลงมาด้านหลังนะคะด้านหลังใช้ยางนะคะรัดจากนั้นก็จัดนะคะทีนี้ด้านในนะคะด้านในกัดไว้อีกทีหนึ่งนะคะดอกไม้นะคะส่วนตรงนี้เราหาเข็มกลัดสวยงามนะคะมาติดได้เลยนะคะเท่านี้ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะท่านใดก็อยากจะเลื่อนมาไว้ด้านข้างนะคะก็ได้นะคะแบบที่4นะคะแบบที่4จะเป็นแบบหน้านางนะคะโดยที่เราจะใช้แถบดำอันนี้นะคะไว้ด้านหน้านะคะทำแบบนี้นะคะกัดตรงเอวนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับจีบด้านหน้านะคะประมาณสัก10เซนนะคะพับเข้ามานะคะนั้นยกขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วก็เหน็บลงไปด้านหน้านะคะกัด
จีบไม่ให้เด้งนะคะแบบนานๆนะคะถ้าในมีผ้าก็สามารถไปตัดนะคะเล่นลูกเล่นเอานะคะต่อมานะคะจะสาธิตนะคะเป็นจงกระเบนนะคะเป็นจงกระเบนนะคะทีนี้ว่ามีแถบตรงนี้นะคะจะใช้แถบด้านนี้อยู่ด้านหน้านะคะเราก็ต้องนำมาไว้ด้านข้างจับถึงตากันก่อนนะคะถ้าเป็นจงกระเบนนะคะจากนั้นนะคะพอเราแบ่งครึ่งนะคะแบบนี้แล้วให้กัดถึงกัดไว้กัดเข็มกัดไว้สองข้างเลยนะคะทีนี้ด้านนี้นะคะก็ไม่ต้องกัดนะคะเราได้ด้านหนึ่งแล้วเราเลื่อนมานะคะจากงานด้านนี้นะคะก็รูดแล้วก็ใช้ยางรัดเลยนะคะจากนั้นก็เหน็บลงไปนะคะแล้วก็เลื่อนไปไว้ด้านหลังนะคะจากนั้นด้านหน้าเอาเข็มกลัดก่อนนะคะรูดแล้วก็มัดรูดแล้วก็มัดนะคะจากนั้นก็เหน็บลงไปด้านในนะคะด้านล่างนะคะเหมือนเดิมนะคะนำไปเอาด้านหลังมานะคะแล้วเราก็พับจีบนะคะพับจีบนะคะประมาณสัก3-4รอบจากนั้นก็ใช้เข็มกลัดนะคะตัวใหญ่ตัวหนานะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะน้องโจกระเบนแบบผ้าผืนนะคะที่เย็บถุงแล้วนะคะต่อมาแบบที่6นะคะแบบที่6เราจะลงป้ายนะคะโดยที่ใช้แถบนะคะมาไว้ด้านข้างนะคะก่อนอื่นเราก็ขยับแถบนี้นะคะให้ไปอยู่ด้านหลังนะคะมองไม่เห็นพอเดี๋ยวเราป้ายมานะคะก็จะเจอแถบนะคะให้อ้อไปข้างหลังหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้อยู่นะคะช่วงที่พักเข้ามานะคะก็ให้ตึงนะคะนี่ตึงนะคะเดี๋ยวเราจะกัดเข็มกัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเชือกผูกเอวนะคะพับหัวซีนลงนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะแบบที่6นะคะก็จะเป็นแบบเก๋ๆนะคะปาดข้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแบบสุดท้ายนะคะแบบที่7นะคะจะเป็นแบบกระโปรงมานนะคะสั้นยาวนะคะตามที่ลูกค้ากำหนดนะคะแบบสุดท้ายแบบที่7นะคะอันนี้โมจะใช้แถบนี้ไปไว้ด้านหลังแล้วกันนะคะทีนี้เราอยากได้สั้นแบบไหนนะคะเราจะทำกระโปรงเราก็พับนะคะพับเข้าไปด้านในนะคะจับเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมัดเชือกกันแล้วเราก็จะมาตัดจีบให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็จับพอจับได้จีบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนนี้นะคะให้ดึงออกแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะท่านใดชอบทำเป็น2ชั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่สั้นมากนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะชอบสั้นขึ้นมานะคะพอดีเขาก็น่ารักนะคะก็สามารถจัดได้เช่นกันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบแล้วนะคะ7แบบด้วยกันนะคะในผืนเดียวนะคะซึ่งเป็นผ้าที่เย็บถุงแล้วนะคะก็ฝากติดตามช่องโมชิโต้แฮนด์เมดด้วยนะคะช่องของคุณร้านลูกสิ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาก่อนสวัสดีค่ะ